สวัสดีครับชาว FC ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปที่จะแนะนำเป็นการสอนการอ่านระบบไลติ้งหรือการไล่ก็อยากไล่สายไล่วิธีไล่สายไล่ยังไงสายที่จะไปแต่ละโคมแต่ละจุดมันเป็นที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็จะมีเป็นก็เรียกว่าอะไรเป็นแบบบางท่านที่ถามผมมาหลายท่านนะน้องๆถามบางทีซิงเกิลไลน์ก็ยังไม่ค่อยเรียกว่ายังไม่ค่อยรู้มากนักนะครับว่าการอ่านซิงเกิลไลน์อ่านยังไงนะครับเวลาเขาเขียนสมมุติว่านะครับเขาเขียนว่าจากตู้ D M M D B แล้วก็มาหาตู้ D B จาก D B มาหาLC อันนี้จาก LC พวกนี้นะครับมันก็ไปจ่ายให้สวิตช์แต่ละจุดนะครับวิธีดูนะครับสวิตช์แต่ละจุดแต่เวลาในแบบที่เขาเขียนไว้จากแผง CB หรือจากแผง LC ก็คือโหลดเซ็นเตอร์เขามาจ่ายให้เป็นเขาเรียกว่ามีคอสซูเมอร์อีกแผงนึงก็แล้วกันแผงเล็กๆจากคอสซูเมอร์ตัวนี้ถึงมาจ่ายให้เขาเรียกว่าสกิลย่อยของเรตติ้งที่ไปจ่ายให้สวิตช์แต่ละสวิตช์นะครับทีนี้สวิตช์แต่ละสวิตช์เวลาเขาเขียนจากตู้ของตัวเขาเรียกว่าconsumer หรือ LC หรือ load center เนี่ยเวลาเขาเขียนชี้แจงไปในแบบเนี่ยเขาไม่ได้โยงอย่างนี้นะครับเขาค่อยบอกว่าเซอร์กิตที่จะไปจ่ายให้แต่ละสวิตช์เป็นเซอร์กิตอะไรเราต้องรู้ว่าสวิตช์ตัวนี้มันกินจากเซอร์กิตอะไรนั่นก็คือหมายถึงว่ากินจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่อยู่ในแผงของ load center หรือ consumer เนี่ยมันกินจากอะไรนะทีนี้น้องๆคงจะจำได้ว่าในแผง LCD ในแผงโหลดเซ็นเตอร์เวลาเขานับเนี่ยฝั่งซ้าย3 5 7 9ฝั่งขวานี่จะเป็นเลขคู่2 4 6เวลาเขาเขียนบอกว่าสวิตช์ตัวนี้กินจากแผง LC 1 ทับ1ก็หมายถึงว่าแผง LC 1ชื่อของแผงนะครับและเซอร์กิตที่1ที่เราจะมาจ่ายสวิตช์ตัวนี้ก็คือเอาจากตัวนี้มาจ่ายให้ครับสวิตช์ตัวนี้แต่เขาจะไม่ได้โยงเส้นให้เราเห็นนะครับเขาก็จะอาจเขียนเป็นลูกศรอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็นดาวไลท์นะครับตรงนี้เป็นดาวไลท์1ตัวดาวไลท์2ตัวดาวไลท์3ตัวเขาก็จะโยงอย่างนี้นะครับโยงอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาเขียนตรงนี้ว่า LC 1ทับ1แค่นั้นนะครับรายละเอียดเวลาเขาออกแบบดีไซน์เพราะนั้นน้องๆหลายท่านก็กำลังงงว่าตกลงเวลาไปจ่ายสวิตช์ไปจ่ายยังไงยังอ่านเขาเรียกว่าสัญลักษณ์หรือรูปแบบในการเขียนของผู้ออกแบบเนี่ยยังไม่คล่องนะครับทีนี้ผมก็อยากแนะนำให้น้องๆถ้ามีความสนใจนะครับมาเข้าคอร์สซึ่งผมจะสอนตัวต่อตัวนะครับเอาตอนนี้ก็จะเขาเรียกว่าจะเอาในกรุงเทพก่อนอาจจะไปเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอะไรพวกนี้นะครับและทีนี้ถ้าน้องๆก็จะถามว่าแล้วทำไมไม่สอนในออนไลน์ที่จริงออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ 100% เหมือนเราสอนตัวต่อตัวทีนี้ผมก็อยากให้น้องๆเขาเรียกว่าอะไรเสียตังค์แล้วก็อยากให้ได้ความรู้เต็มที่เราจะได้ถามกันตัวต่อตัวจะได้ถามกันลึกซึ้งและจะได้เคลียร์และได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมมีอะไรบ้างที่สอนที่จริงมันมีเยอะมากนะครับในการที่จะสอนน้องๆเช่นนะครับในการไล่ระบบเขาเรียกอะไรอะไลติ้งก็คือระบบแสงสว่างนะครับเวลาเราไล่เวลาผู้ออกแบบค่อยออกแบบมาเขาไม่ได้เขียนแบบสวยๆอย่างนี้ซึ่งเขาจะใช้โยงแล้วก็ชี้ว่าไปเซอร์กิตที่เท่าไหร่ที่ผมว่าเมื่อกี้นั้นตรงนั้นเวลาน้องๆเห็นแบบหรือถ้าน้องๆมีแบบแล้วเอามาให้ผมบีบอย่างนั้นก็คือให้ดูให้ผมอธิบายว่าแบบนี้เขาสื่อถึงอะไรและขั้นตอนที่เราจะทำเนี่ยเมื่อเราเห็นแบบเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นเวลาทำแล้วเราจะไปติดตั้งสวิตช์เราไปติดตั้งจุดตรงไหนติดตั้งยังไงและวิธีถอดอุปกรณ์ที่จะเอามานำติดตั้งมันจะเริ่มถอดยังไงเป็นมาสเตอร์ที่เราจะเอาไปใช้ได้ทุกไซส์เวลาเราถอดในการสั่งพวกท่อพวกสายพวกคอนเนคเตอร์พวกอะไรล่ะคูปปิ้งหรือแม้กระทั่งพวกอะไรบล็อกนะครับอะไรพวกนี้นะครับเราซึ่งตรงนี้ผมถ้าน้องๆสนใจผมก็จะก็ยังว่ายินดีที่จะสอนให้เทรนให้นะครับให้น้องๆสามารถไปทำงานได้จริงนะครับเพราะว่าผมเข้าใจนะน้องๆจบใหม่ๆบางทีเขาอาจจะไม่เจอกับสภาพนั่งจริงเนี่ยมันตำราการเรียนกับก็เรียกว่าหน้างานจริงเนี่ยมันคนละเรื่องกันมันอาจจะงงๆนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆจะให้เข้าใจหรืออะไรจะเข้ามาเข้าข้อที่ผมจะสอนให้ในตัวเนี่ยนะครับ
ก็ยินดีซึ่งมีอะไรบ้างก็เมื่อกี้ที่บอกว่าโอเคในการทำช็อปก็ยินดีสอนหรือการถอดปริมาณราคาก็ยินดีสอนมีอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างถ้าน้องๆสนใจในการทำ payment ก็จะสอนให้นะครับว่า payment แต่ละงวดนะครับว่าแต่ละเดือนเวลาเราเบิกเนี่ยเราจะทำขั้นตอนในการเบิกทำอย่างไรใส่เปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับเบิกแต่ละงวดและสมทบจากงวดถึงงวดเนี่ยแล้วงวดต่อไปมันจะเบิกแล้วเราจะทำ payment พวกนี้อย่างไรก็ยินดีสอนให้หมดนะครับเป็นตัวซึ่งน้องๆจะได้รู้ลึกและได้รู้จริงและได้ทำกันได้ทุกคนนะครับรวมทั้งอะไรก็เรียกว่า S curve นะครับเวลาโปรเจกต์ใหญ่อะไรพวกนี้นะครับวิธีทำ S curve ทำยังไงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยเวลาเขาจะหรือคอนซัลท์หรือแม้แต่โอนเนอร์เองเนี่ยเขาก็จะดูแค่ S curve แล้วก็เขาเรียกว่าสรุปแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนเนี่ยว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราทำงานเนี่ยมันไปตามโปรเกรสที่เราวางไหมซึ่งเขาไม่เดินไปดูหน้าไซต์ทุกวันนะครับเขาก็จะดูจากแผนงานของเราและก็ยังผลงานของเราว่าเราทำไปได้ตามที่เราวางแผนก็ได้หรือที่เราวางแผนนั้นได้ตามเป้าหมายหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ยินดีก็จะสอนถ้าน้องๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID Line ไว้ข้างล่างนะครับถ้าน้องๆสนใจก็จะว่าติดต่อแล้วก็มาถามรายละเอียดกันได้นะครับที่จริงมีอะไรเยอะที่ผมมีประสบการณ์ที่จะสอนน้องๆเช่นการดัดท่อEMT หรือการติดตั้งแผงโหลดหรือการเข้าสายในตู้ของโหลดเซ็นเตอร์ซึ่งแต่ไอ้2อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้คือการดัดท่อหรือการติดตั้งโหลดเซ็นเตอร์หรือการเข้าสายพวกนี้เนี่ยคือผมไม่มีพื้นที่นะครับพรุ่งนี้ต้องเป็นเวิร์กช็อปอาจจะเป็นพื้นที่กว้างๆสามารถดัดท่อได้นะครับสามารถวายสายตู้โหลดเซ็นเตอร์ได้ซึ่งตรงนี้แล้วผมไม่มีพื้นที่แต่จริงถ้ามีพื้นที่ก็สามารถสอนให้น้องๆได้ตั้งแต่เบสิกขั้นเบสิกถึงก็เรียกว่าแอดวานซ์เลยนะสามารถเป็นผู้รับเหมาหรือทำพวกก็เรียกว่าถอดปริมาณราคาหรืออ่านแบบอะไรเราสามารถทำเป็นผู้รับเหมาอะไรได้นะครับไปเบิกเงินยังไงทำยังไงอันนี้ผมสอนได้หมดนะครับทำใบปะหน้าหรืออะไรพวกนี้นะครับแม่ payment เวลาเราจะเบิกแต่ละเดือนหรืออะไรพวกนี้ผลงานหรือเวลาเรามี payment เราก็จะมีพวกก็เรียกว่าโปรเกรสงานก็คือคล้ายๆทำเหมือนว่าตรงนี้เราเดินท่อไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีไฮไลท์ให้เขาดูนะครับว่าในพื้นที่ของชั้นเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วส่วนที่เราเบิกเนี่ยเราเบิกอะไรบ้างแล้วก็จะมีตัวอะไรอ่ะรูปภาพนะที่เราติดตั้งไปแล้วถ่ายรูปแนบกับเพย์เมนต์นะครับเวลาเราทำเพย์เมนต์นี่ต้องมีไม่ใช่เพย์เมนต์อย่างเดียวนะครับเราก็ต้องมีโปรเกรสแนบไปด้วยว่าผลงานที่เราเบิกในแต่ละเดือนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีรูปแนบเพื่ออะไรนะครับเพื่อความก็เรียกว่าโปร่งใสว่าเราทำจริงเราทำได้ผมนั้นเท่านี้จริงเราเบิกแค่นี้จริงซึ่งเวลาผู้ตรวจงานหรือคอนซัลท์เนี่ยเขาก็มาเดินแค่ผ่านๆก็มาดูตามที่เราไฮไลท์นะครับว่าเราทำไปถึงไหนตามสภาพงานโอเคที่เราไฮไลท์เราเบิกเท่านั้นก็เป็นจำเงินแค่นี้เขาก็ไม่ติดใจอะไรมากเลยถ้าสมมติเราส่งแผ่นกระดาษเปล่าๆเนี่ยกว่าเขาจะไปตรวจกว่าเขาจะไปดูกว่าเขาจะเซ็นให้เรานี่มันเสียเวลาแล้วก็เขาก็ไม่มีหลักฐานที่จะส่งไปให้โอนเนอร์เพราะอย่าลืมว่าถ้าคนตรวจงานก็ไม่ใช่โอนเนอร์ก็คือคอนซัลท์เนี่ยเขาก็ต้องมีพวกโปรเกรสอะไรพวกนี้ต้องแนบเพื่อส่งให้โอนเนอร์ยืนยันไปให้โอนเนอร์ว่าผลงานที่เราผู้รับเหมาทำได้เนี่ยมันทำได้ตามเป้าหมายตามก็ยกปริมาณงานจริงที่เราเบิกไปตามนี้ซึ่งเขาจะมีหลักฐานอะไรพวกนี้มันก็จะสะดวกและรวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งพวกก็เรียกว่าขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆพวกนี้ถ้าน้องๆสนใจก็ยินดีนะครับที่จะสอนให้ตัวต่อตัวเพราะว่ามีทำไมผมถึงมาพูดตรงนี้เพราะว่ามีน้องๆหลายท่านนะครับที่ถามมายังไม่เข้าใจเท่าที่ควรยังมีพื้นฐานน้อยนะครับบางคนเขียนช็อปมาถามก็บางทีก็ถามเยอะแต่บางทีผมคือก็เรียกว่าพิมพ์ในก็เรียกในมือถือในตัวมันเล็กผมเป็นคนสายตายาวเพราะนั้นมันพิมพ์ลำบากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆอยากจะทำช็อปแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็ถือแบบมานะครับแล้วก็ผมยินดีที่จะบีบให้ฟังว่าวิธีทำช็อปทำยังไงดูจากตรงไหนเริ่มจากตรงไหนอะไรถ้าน้องๆมีแบบนะครับแล้วก็คุยรายละเอียดกับผมว่าแบบมันมีอะไรบ้างเนี่ยที่น้องๆที่จะก็เยอะว่าจะถามหรือจะให้ผมสอนให้เพราะว่าผมก็ต้องเตรียมข้อมูลในแต่ละน้องๆที่ขยันอยากจะรู้เรื่องในเรื่องนั้นๆซึ่งผมก็ต้องอาจจะมีพวกเปเปอร์ไปด้วยแบบไปให้เพื่อเป็นตัวอย่างในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจมากกว่าใน YouTube ซึ่งใน YouTube ทุก YouTube ที่ผมทำเนี่ยในทุกเรื่องนี่ก็โอเคมันก็ได้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเรามานั่งสอนเป็นตัวต่อตัวอย่างนี้ผมว่ามันได้
ได้อะไรเยอะแยะมากกว่าใน YouTube นะครับเพราะว่าเราสามารถถามได้เดี๋ยวนั้นถ้าเราสงสัยแล้วเราไม่เข้าใจและผมก็สามารถอธิบายให้น้องเคลียร์ตรงนั้นได้เลยซึ่งมันจะช่วยให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้ผลประโยชน์ที่น้องจะได้รับคืออะไรครับทีนี้ก็คือสมมุติว่าน้องๆเข้าใจและสามารถทำงานได้นะครับเราก็จะเรียกเงินเดือนจากผู้ว่าจ้างได้เพราะเราทำงานได้จริงประสิทธิภาพเราก็เรียกว่าเหนือกว่าคนอื่นเรารู้กว่าคนอื่นถ้าเราเรียกไปก็เขาเรียกว่าเงินเดือนอาจจะเรียกไป 20,000 อะไรเงี้ยนะครับถ้าสมัยนี้อาจจะยากหน่อยอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเรามีความสามารถนะครับโอนเนอร์หรือผู้ว่าจ้างเขาก็ทราบนะครับเขาก็ต้องมาสอนเราใหม่ทั้งหมดซึ่งไม่ต้องเสียเวลาบางคนจดใหม่แล้วผมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าทดลองงานอยู่เป็นปีนะครับหรือเรียนรู้กว่าจะรู้เรื่องนี่โอ้เป็นปีๆนะครับเพราะว่าการเรียนในห้องกับการเรียนในก็ยกคุณภาพมากจริงนี่มันคนละเรื่องกันนะครับเพราะนั้นผมอยากเอาประสบการณ์ของผมทั้งหมดนะครับอยากจะถ่ายทอดให้น้องๆนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็แอดไปตามไลน์ที่ผมขึ้นไว้ด้านล่างนะครับของคลิปนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือเป็นก็ยกว่าไอเดียหนึ่งอยากจะให้ความรู้กับน้องๆนะครับผมจะรับเฉพาะน้องๆที่อยู่ในกรุงเทพนะครับถ้าต่างจังหวัดนี่คงวิ่งไปสอนไม่ไหวนะครับแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพแล้วก็อาจจะเจอกันที่สถานอะไรก็ดื่มกาแฟหรือเขาเรียกว่าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับแต่ไปสถานที่พวกบ้านหรือเพื่ออพาร์ตเมนต์อันนี้คือไม่ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าปิดนะครับเราก็อาจจะคนอื่นอาจจะมองไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็อยากสอนน้องในสถานที่เปิดนะครับเราก็จะได้ปลอดภัยกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าสมัยนี้ก็มันเชื่อใจกันยากนะครับเพราะนั้นผมก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายปลอดภัยนะครับอาจจะตามศูนย์อาหารตามห้างใหญ่ๆอะไรพวกนี้นะครับวันละชั่วโมง2ชั่วโมงซึ่งผมก็นั่งสอนให้ผมว่า2ชั่วโมงนี้ก็เต็มที่แล้วน้องๆก็ได้ความรู้เยอะแยะและสามารถไปต่อยอดได้อีกเยอะแยะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนำในการจะก็เรียกว่าสอนนะครับที่ผมมีประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อให้น้องๆได้ก็เรียกว่าประสบการณ์จากผมได้ปฏิบัติงานจริงได้มากยิ่งขึ้นได้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็จะแล้วแต่น้องๆท่านไหนนะครับสนใจก็เอาแอปตามไลน์ที่ผมว่าไปเมื่อกี้นะครับจริงๆมันก็หลายระบบนะครับระบบเขาเรียกว่าระบบ M&E หรือพวกแมคานิกแมคานิกก็มีระบบอะไรๆเขาเรียกว่าป้าป้านะครับสุขาระบบสุขาภิบาลหรือเซนตารี่หรือระบบของระบบดับเพลิงก็พอบีบให้น้องดังได้นอกจากก็เรียกว่าระบบแอร์คอนดิชันอาจจะมีประสบการณ์น้อยหน่อยนะครับแต่ก็พอได้นะครับแต่ถ้าจะเป็นไฟฟ้าและสื่อสารไฟฟ้าและสื่อสารนี่คืออะไรนะครับไฟฟ้าก็คือพวกแสงสว่างหรือพาวเวอร์อะไรพวกนี้ไลติ้งนะครับปั๊บนะครับระบบแรงสูงไฟมันคือก็เรียกว่าระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสื่อสารไฟฟ้าสื่อสารคืออะไรเขาเวลาเขาในหัวข้อที่เราจะทำ payment เนี่ยเขาจะเขียนว่าไฟฟ้าและสื่อสารนะครับก็คือหมายถึงว่าระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าและสื่อสารอะไรพวกนี้นะครับไฟฟ้าคือสื่อสารก็คือพวกไฟลามนะครับพวกซาวพวกอะไรอะโทรศัพท์พวกอินเทอร์เน็ตก็อะไรพวกนี้ไฮไฟอะไรพวกนี้คือนั่นคือระบบไฟฟ้าสื่อสารนะครับถึงก็มันก็จะอยู่ในหมวดเดียวกันกับไฟฟ้านะครับในไฟฟ้าก็จะเขียนว่าระบบไฟฟ้าและสื่อสารเนี่ยน้องๆจะงงว่าเวลาก็เขียนไฟฟ้าและสื่อสารคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะรวมอยู่ในหัวข้อพวกนี้นะครับไฟฟ้าก็คือแสงสว่างที่ผมคิดบอกเมื่อกี้ระบบแสงสว่างระบบพาวเวอร์ระบบปั๊บระบบแรงสูงไฟฟ้าไฟฟ้าและสื่อสารสื่อสารก็เมื่อกี้ที่บอกว่าไฟลามระบบไฟลามพวกซาวพวกโทรศัพท์พวกอะไรพวกนี้เป็นไฟฟ้าสื่อสารหรืออินสตรูเมนต์อะไรพวกนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นการแนะนำนะครับในการสอนก็คือสอนตัวต่อตัวแหละพูดง่ายๆอยากให้น้องๆได้รับความรู้แบบเต็มที่นะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ลองติดต่อมาตามไลน์นี้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ